กันนะคะส่งท้ายก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะคะมีการส่งต่อข้อมูลกันเรื่องการใช้ไฟฟ้าบอกว่าถ้าใช้ไฟไม่เกิน300กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อเดือนสามารถไปขอเงินอุดหนุนคืนได้นะคะให้แอดไลน์มาอีกแล้วแอดไลน์แอดไลน์แบบนี้เอ๊ะไว้ก่อนนะคะน่าจะเป็นพี่มิตรแน่นอนมิตรฉาชีพแต่ว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบกันก่อนชัวร์หรือมั่วนิ่มค่ะตรวจสอบแชร์บอกต่อที่ว่าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อเดือนสามารถขอเงินอุดหนุนคืนเงินได้ไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้คำตอบว่าเป็นแชร์มัวนิ่มค่ะเป็นการกระทำของมิจฉาชีพที่แอบอ้างใช้ชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยืนยันไม่มีนโยบายติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านทางโทรศัพท์และแอปพลิเคชัน LINE ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าขอเงินอุดหนุนคืนเงินกรณีการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนไม่เกิน300กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อเดือนค่ะ